กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะแล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบที่4221606ส่วนท่านไหนนะคะที่ตั้งใจว่าอยากจะไปเจอกันไปร่วมกิจกรรมกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้เลยนะคะส่วนท่านไหนที่ลงทะเบียนแล้วแล้วบอกว่าเอ๊ะอยู่ที่ไหนจะไปยังไงนะนี่ก็คือแผนที่การเดินทางค่ะจ้ะก็โดยสรุปนะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือให้ยึดจุดเริ่มต้นจากบริเวณ5แยกปรักเก็ตนะครับมุ่งไปทางถนนติวานนท์นะซึ่งมันก็จะตรงไปทางปทุมไปทางรังสิตนะครับจาก5แยกปรักเก็ตนั้นนะครับวิ่งตรงมาเนี่ยคุณจะผ่าน3แยกใหญ่ให้สังเกตขวามือจะเป็นเมืองทองธานีอันนี้เห็นชัดเจนมากก็เลยผ่านไปนะครับและจะไปเจอ4แยกใหญ่นะครับบริเวณตรงนั้นเขาเรียกว่า4แยกนวลชวีนะครับก็ให้ลอดมันจะมีสะพานข้ามทางแยกผ่านบริเวณ4แยกนั้นก็ขับตรงฮะลอดทางแยกมาและจาก4แยกใหญ่นั้นจุดสังเกตง่ายๆครับนับไปเลยฮะ3สะพานลอยคนข้ามเตรียมตัวชิดซ้ายเพื่อที่จะไปยูเทิร์นใต้สะพานนะครับนะจาก4แยกใหญ่ที่ผมเรียนสังเกต3สะพานลอยคนข้ามชิดซ้ายยูเทิร์นใต้สะพานจุดสังเกตนะครับก่อนที่จะยูเทิร์นเนี่ยก็ขวามือจะเป็นหมู่บ้านชัดเจนเลยให้ใหญ่ของทางแสนสิรินะยูเทิร์นใต้สะพานปุ๊บนะครับก็ผ่านหมู่บ้านที่ว่าผ่านศูนย์รถยนต์ Honda ก็จะเจอกับซอยร่วมสุขนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปคือจะเห็นป้ายชัดฮะตรงนั้นก็จะมีบ้านพักคนชรานะเข้าไปประมาณสักไม่ถึงโลนะครับโล2โลได้โดยประมาณก็จะเจอนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายมืออันนี้คือการเดินทางก็ต้องบอกว่าง่ายใครยังไม่เคลียร์ก็เข้าไปดูแผนที่ได้นะครับใน Facebook ของทางแฟนเพจทางรายการเปิดดวง12ราศีครับล่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะมาที่ SMS ท่านต่อมาคุณสาวลักษณ์16กรกฎาคม2518ค่ะเวลาเกิด13:13 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธถามเงินถามงานและความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์อยู่เพราะช่วงเวลาที่เกิดในฟ้ายังไม่สว่างปัตตานิเป็นกาลีครับของคุณเนี่ยปีนี้เกณฑ์ความรักถ้าโสดอย่ารีบร้อนนะครับถ้ามีคู่นะประคับประคองให้ดีให้เลยผ่านกรกฎาคมนี้ให้ได้แล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของงานนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงงานโดยรวมกลางๆไม่ได้โดดเด่นนะครับแต่ฝากให้ระวังการมีปัญหากับเจ้านายผู้บังคับบัญชาไว้บ้างครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริยาพรเกิดวันที่3พฤษภาคม2503นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันอังคารถามเรื่องของชื่อมีแต่ชื่อมาอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็งานที่มั่นคงเรียนโหราศาสตร์ได้หรือเปล่าพระหัตถ์อยู่เรือนพยายะก็ต้องบอกว่าเรียนได้นะครับแล้วก็วันหนึ่งในอนาคตถ้าจะประกอบวิชาชีพในแง่ของนักพยากรณ์ก็เน้นควรจะมีการจรการเดินทางเช่นไปออกงานนะไปดูดวงตามสถานที่ต่างๆอันนี้จะทำให้สมรูปมากขึ้นนะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่มฤตยูเลข0ทั้ง2เลข SMS มามาค่ะคุณอนันต์นะคะทะเบียนรถเป็นอย่างไรบ้าง3คันเลย1440จักรพรรดินะบ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นผู้นำ40เสริมในเรื่องของการทำมาค้าขายถือว่าดีครับ4702ค่ะคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะแต่ว่า02ในบางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนบมีความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0แล้วก็6843ด้วยความเคารพสุขราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงและอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกิเลสตัณหากามารมณ์ได้43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8 1330ค่ะมหาอุดนะสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่30เนี่ยระวังความพลิกผันและอุบัติเหตุไว้บ้างอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ครับเอาล่ะนะมาในส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณสุภาพรเกิดวันที่3พฤศจิกายน2531เวลาเกิด 3:35 นาทีวันพฤหัสบดีอยากทำงานค่ะกำลังสมัครอยู่จะได้ทำหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง27เพราะเขาปีตกมนตรีอย่างนี้นะครับคือถามว่าในแง่ของเกณฑ์งานในช่วงย่าง27เนี้ยก็กลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่น
ฉะนั้นลองพยายามต่อสายหาคนช่วยนะครับเพราะภาพรวมในปีนี้มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่คือพูดง่ายๆสมัครอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งอย่าเลือกงานกระจายโอกาสและให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มันลดทอนลงไปหน่อยคุณจะได้เปรียบในแง่ของการแข่งขันครับแล้วก็บุตรนะมีบุตรชายทั้งสองคนเลยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างแต่บุตรผมทายดีนะโดยเฉพาะเจ้าคนโตเนี่ยนะคนเล็กก็ไม่ใช่ว่าย่ำแย่นะครับแต่ว่าคนโตเนี่ยจะพึ่งพาอาศัยแล้วก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในแวดวงในสิ่งที่เขาทำในอนาคตจะมีโอกาสได้แฟนใหม่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าเป็นชาวต่างชาติไหมเกณฑ์ความรักเช่นเดียวกันนะครับดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยากให้อยู่นะเพราะส่วนใหญ่พออยู่แรกๆดูโอเคนะฮะไม่ว่าจะคบหากับใครคุณลองย้อนกลับไปดูนะไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่ในดวงเป็นแบบนั้นแต่อยู่ไปสักระยะหนึ่งแล้วมันเหมือนจะแบบไม่เข้าใจอยู่แล้วร้อนและสุดท้ายพอต่างคนต่างแยกย้ายกับรู้สึกว่ามันผ่อนคลายและไม่ถูกครับเอาล่ะมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลเดือนมิถุนายนกันบ้างค่ะวันนี้นะครับเย็นๆนะ 17:01 นถึง 17:30 นเนี่ยสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพราะว่าทางกัลยาโยคนั้นเป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นนะครับที่เหลือทำได้แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันศุกร์ที่12นะครับวันนี้เป็นวันสิทธิโชคนะสำเร็จสมปรารถนาประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นะแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14มิถุนายนครับวันนี้กลางๆมีดิถีเลิกล่างก็คือวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีนะครับสามารถจะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดเย็นๆครับ 16:01 ถึง 16:30 แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่17มิถุนายนนะครับวันนี้เช้าหน่อยนะประมาณ 8:01 ถึง 8:30 คือช่วงเวลาที่ดีเพราะกัลยาโยคก็เป็นวันธงชัยเลิกล่างก็มีดีถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคเหมือนกันฮะช่วงนี้อัคคนิโรธตกในป่านะครับในวันนี้ก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้าอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับล่ะนะคะก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีของเดือนมิถุนายนนะตั้งแต่ช่วงต้นเดือนจนถึงประมาณกลางเดือนนี่เองนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่อยากรับชมรายการนะของ Miracle Channel ย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่า Miracle Channel วินวัค TV Thailand นะคะรวมไปถึงใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของภาพรวม12ราศีเองก็ตามก็เข้าไปทวนซ้ำหรือว่าเข้าไปติดตามกันได้นะกดถูกใจนะหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle ChannelTV นั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะใครที่ตั้งใจว่าอยากจะไปร่วมบุญกันกับกิจกรรมดีๆของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนี้นะคะเราจะไปจัดกิจกรรมการที่บ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดแล้วรวมไปถึงนะคะก็จะมีการตรวจดวงชะตาในส่วนของภาคบ่ายกันด้วยนะงานนี้ก็ฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรแต่ว่าใครอยากจะร่วมกันทําบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำนะคะอาจจะเป็นข้าวสารนะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มอบให้นะกับคนชรานะเขาก็สามารถนำมามอบให้ได้ณวันนั้นเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอีกหนึ่งโครงการของเรากับมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนะคะซึ่งณตอนนี้นะคะเรายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้ขาดหายไปไหนนะคะก็การลงพื้นที่ยังคงมีมาอย่างเขาบอกว่าต้องต้นปีนี้เนี่ยเราดูแลในเรื่องของเด็กๆนะน้องๆที่เขาป่วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพเองก็ตามก็มากทีเดียวนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันกับโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตได้นะคะส่วนคุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมเรียนรู้ที่จะรับคำวิพากษ์เช่นเดียวกับคำชมและคำวิพากษ์ก็เหมือนยาขมใช้เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวเองได้นะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ